ชมคะสำหรับไทยและกัมพูชากลายเป็น2ประเทศในอาเซียนที่ติดอันดับสถิติที่ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะน่าสบายใจกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอันดับของวัยรุ่นที่ท้องเมื่อไม่พร้อมติดอันดับ2ประเทศสูงสุดในอาเซียนค่ะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นปัญหาวัยรุ่นท้องเมื่อไม่พร้อมอัตราเกิดต่ำกว่าไทยและกัมพูชาอย่างมากนะคะปัญหาที่จะตามมาคืออะไรติดตามจากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาการคลอดบุตรของวัยรุ่นไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม 10-14 ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเกิดที่ด้อยคุณภาพบรรดาวัยรุ่นยังไม่พร้อมที่จะให้การดูแลบุตรทั้งยังเกิดผลกระทบกับด้านสุขภาพของเด็กและมารดาและสูญเสียโอกาสการพัฒนาทางศักยภาพด้านต่างๆการมีวัยก่อนวัยอันควรก็อาจจะมีปัญหาแทรกซ้อนเรื่องของสุขภาพเด็กเรื่องสุขภาพของแม่พวกนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของรายได้ต่างๆคนที่1ก็คือตัวเขาเองคนที่2ก็เป็นในเรื่องของพ่อแม่ที่3ก็เป็นเรื่องของชุมชนนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือในการให้บริการของภาครัฐที่ต้องร่วมมือกันนะครับปัจจัยสำคัญที่ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมของวัยรุ่นไทยและในแถบเอเชียแปซิฟิกคือการให้ความรู้และข้อมูลเรื่องเพศศึกษาน้อยทำให้วัยรุ่นยังไม่เข้าใจมากพอถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่พร้อมเราก็ต้องเข้าใจในความเป็นวัยรุ่นนะคะบางครั้งเด็กบางคนอ่อนต่อโลกอะค่ะโดนแค่จับมือก็ละทดละทวยแล้วอ่อนแล้วจะแจกถุงยางอนามัยให้เด็กผู้ชายพกเราให้ความรู้ใหม่ๆว่าเดี๋ยวนี้มีถุงอนามัยตรีนะผู้หญิงสามารถใส่ได้8ชั่วโมงก่อนออกไปเที่ยวกับเพื่อนชายทั้งที่บอกเขาว่าหนูรู้ไหมว่าออกไปเขาจะขอเขารู้ค่ะเขารู้แต่เขาก็ไม่ปฏิบัติตามซึ่งตอนนี้มันก็ยากนะคะเราพยายามอยู่ตอนนี้พี่ก็ใช้วิธีการจับรูปภาพของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะที่มันน่ากลัวนะคะแล้วเอาลงไปในชุมชนแล้วให้เขาดูเด็กบางคนก็กลัว Most of the girls who become mothers when they're still teenagers นายคาสปาพีคผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยระบุว่าสถานการณ์วัยรุ่นตั้งครรภ์ของไทยเมื่อเทียบกับทวีปแอฟริกาหรือในแถบอาเซียนด้วยกันถือว่าสูงมากโดยพบว่าวัยรุ่นหญิงอายุต่ำกว่า19ปีทุก100คนจะมี5คนที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทำให้สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเกิดปัญหาการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเด็กที่เกิดจากมารดาวัยรุ่นก็มีความเสี่ยงที่จะตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมสูงและจะเป็นวงจรความยากจนต่อไปการป้องกันปัญหานี้คือครูผู้ปกครองต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้านทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้พวกเขานำข้อมูลเหล่านี้ไปชั่งใจขณะคบเพื่อนต่างเพศขณะเดียวกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลชุมชนยังคงมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการให้ความรู้คุมกำเนิดที่ยังไม่เข้าถึงความคิดของวัยรุ่นเวลาตั้งครรภ์ของเด็กผู้หญิงหนึ่งคนเนี่ยมันมาจากหลากหลายสาเหตุมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเลยก้าวพลาดไปถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์และท้องขึ้นมาแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะแก้ไขให้เร็วที่สุดถ้าเขาไม่พร้อมมีระบบของการกรองหรือช่วยเด็กคนนี้คิดข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าวัยรุ่นตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปีเพิ่มขึ้นจาก50คนต่อ 1,000 คนในปี2551เป็น53คนต่อ 1,000 คนในปี2555ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงโครงสร้างประชากรในประเทศที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตโดยยังขาดประชากรใบแรงงานแต่จะเพิ่มภาระของผู้สูงอายุให้ดูแลเด็กและขาดโอกาสในการสร้างคนคุณภาพให้ประเทศที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคให้เดินหน้าได้มณีนาฏอ่อนพรรณนาไทย PBS รายงาน